สวัสดีครับคลิปนี้น้องและช่อง Walking Thai Trip มายืนอยู่ที่แยกวิทยุครับตรงถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4วันนี้จะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือโครงการวันแบงคอกครับซึ่งเขาพามาดูหลายครั้งแล้วตอนนี้จะพามาดูความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้าก่อสร้างถึงไหนแล้วตามไปดูกันครับโครงการวันแบงคอกครับเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานอยู่บนพื้นที่104ไร่ครับบนถนนพระรามที่4แล้วก็ถนนวิทยุครับถ้าดูง่ายๆเราก็จะนึกออกตรงอยู่ตรงหัวมุมแยกวิทยุครับซึ่งตรงนั้นก็จะเคยเป็นโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็สวนลุมไนบาซาร์นะครับซึ่งที่ดิน104ไร่ตรงนี้ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับโดยมีบริษัทเครือ TCCหรือ TCC Asset ประเทศไทยจำกัดแล้วก็บริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดที่ร่วมกันก่อสร้างในโครงการนี้ครับก่อนที่ Forest Tier ที่บางนาจะมีการลงเสาเข็มนะครับโครงการวันแบงคอกแห่งนี้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เมื่อโครงการ Forest Tier ย่านบางนากม.7ได้ลงเสาเข็มแล้วก็เริ่มก่อสร้างตรงนั้นก็เลยทำลายสถิติไปเนื่องจากที่ Forest Tier จะมีมูลค่าในการก่อสร้างถึง 125,000 ล้านบาทแต่ว่าที่วันแบงคอกอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ยังถือว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นที่สุดในประเทศไทยอยู่นะครับอย่างเช่นเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีมูลค่าสูงสุดที่ตระกูลสิริวัฒนภักดีได้ดำเนินการมานะครับแล้วก็มีความเป็นที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือเป็นที่ตั้งของโรงแรมแบรนด์เดอะริทซ์คาร์ลตันแห่งแรกในกรุงเทพแล้วก็มีโรงแรมอยู่ภายในมากถึง5โรงแรมครับรวมทั้งมีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงมากกว่า90ชั้นแล้วก็มีความสูงกว่า400เมตรครับและการก่อสร้างทุกอาคารภายในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ครับจะเชื่อมต่อกันด้วยฐานเดียวกันนอกจากนั้นยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นสวนสาธารณะและยังมีทางเดินเชื่อมเข้าสู่รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสถานีลุมพินีรวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ก่อนหน้านี้น็อตได้พาไปดูสวนแนวตรงที่ใกล้ๆกับสวนเบญจกิติครับก็คือตรงนั้นก็คือเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่โครงการวันแบงคอกแห่งนี้จะมีทางเชื่อมไปถึงตรงนั้นได้ครับพื้นที่โดยรวมของอาคารที่ก่อสร้างภายในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้รวมๆแล้วก็จะถึง 1.83 ล้านตารางเมตรครับแล้วก็มีอาคารสำนักงาน5อาคารรวมกว่า 500,000 ตารางเมตรและนอกจากนั้นยังมีที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่3อาคารนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ร้านค้าปลีกรวมกว่า 180,000 ตารางเมตรแล้วก็ประกอบด้วยโรงแรมหรู5โรงแรมภายในโครงการด้วยครับที่สำคัญครับภายในโครงการยังมีตึก Signature Tower ที่ทุบสถิติตึกที่สูงที่สุดในเมืองไทยลงอย่าง Magnolia Waterfront Residenceที่อยู่ไอคอนสยามนะครับลงอย่างราบคาบเลยเพราะว่าตึก Signature Tower ที่จะสร้างใหม่ในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้สูงถึง430เมตรหรือ90ชั้นครับวันแบงคอกแห่งนี้ยังมีโรงแรมที่สุดหรูอยู่ถึง5โรงแรมครับซึ่งทางโครงการก็มีความหวังว่าจะต้อนรับชาวต่างชาติให้มากถึง 70% ส่วน 30% ที่เหลือก็จะเป็นการต้อนรับคนไทยครับแต่สำหรับการจัดเลี้ยงหรือว่าการสัมมนาต่างๆที่จะเข้ามาเช่าที่หรือว่าเช่าห้องต่างๆก็จะได้จากผู้ที่อยู่ในออฟฟิศต่างๆในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้เป็นหลักครับเนื่องจากคาดว่าเมื่อสร้างโครงการวันแบงคอกแห่งนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับจะมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ในโครงการไม่ต่ำกว่าวันละ 200,000 คนนอกจากนั้นก็จะเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการรวมทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในคอนโดที่อยู่ในโครงการอยู่แล้วรวมถึงพนักงานของบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาใช้งานมากกว่า500บริษัทโดยโครงการวันแบงคอกแห่งนี้จะมีกำหนดเปิดเฟสแรกอยู่ที่ภายในปีพ.ศ. 2566นี้ครับแล้วก็จะกำหนดเปิดเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการก็ในปีพ.ศ. 2570ครับซึ่งจากภาพแล้วก็มองเห็นว่าน่าจะเสร็จทันปี66นี้ครับสำหรับเฟสแรกและก็ได้เปิดตามที่กำหนดไว้ทั้งโครงการในปี2570ครับวันแบงคอกถือเป็นการพลิกโฉมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนครับพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการได้เป็นอย่างดีครับ
สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Kai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้หน่อยครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ